ามันให้หมดเอาพลังศิลาไปฆ่ามันข้ารู้สึกเหมือนเอามารเข้าโจมตีวังเทพสมุทรบังอาจรุกรานวังผมก่อนเราจะไปฆ่ามันให้หมดไม่ชำระแค้นนี้ข้าไม่ใช่คนชายอาคอนทำโยมเย่อย่าทักกลัวสิโยมเย่รีบพาลาออกไปไปสิอย่ามาเสียเวลารีบพาลากลับไปโอ้โหเฮ Man.ช่วยสวยอิงให้ได้วางใจเถอะผู้อาวุโสให้ความสำคัญกับเขาก็ใช้วิธีนี้ให้เป็นวีรบุรุษเฮ้ย
นายท่านเกิดเรื่องใหญ่แล้วจู่ๆศพของพวกมารก็เกิดระเบิดระเบิดเหรอนี่มันอะไรพวกมันตายแล้วแต่แท้แต่กลับฟื้นคืนชีพทะเลกลายเป็นทะเลเพลิงไปแล้วนี่ระวังแกบ้าเป็นไงบ้างพระเจ้าวังหัวเพื่อนหน่อยนะไหวยังไหวลุกนิ่งขึ้นเลยไหวต่อไหวยังไหวยังมีไหมช่วยถ่ายข้าวถ่ายไหวข้าวแต่ก็ร่วมพอตัวนะปวดตัวไปหมดเลยเขาเพิ่งฟื้นขึ้นมาพลังยังไม่ฟื้นกลับรู้ว่ามารรอบโจมตีวังแคบสมุทรข้าก็เลยรีบมาที่นี่แต่เสียดายข้ามาช้าไปก้าวนึงดูเหมือนเผ่ามารรับมือยากกว่าที่คิดถ้าครั้งนี้หากเราถอยวันนี้ทำลายวังเทพสมุทรพรุ่งนี้ไม่รู้จะทำลายใครอีกนึกไม่ถึงว่าเผ่ามารจะโจมตีวังของข้าหากเราไม่ฆ่าไม่ไล่มันกลับเหวร้างข้าจะมีหน้าไปสู้สิทธิ์ได้ยังไงเผ่ามารโจมตีเมืองอินอู่และวังเทพสมุทรติดต่อกันเลยดูแล้วเพื่อศิลาต้นกำเนิดพวกมันฆ่าอย่างไม่ลังเลเขามาขโมยศิลาต้นกำเนิดของข้าไปแล้วศิลาต้นกำเนิดเหรอที่วังของข้ามีศิลาต้นกำเนิดก่อนนึงศิลาต้นกำเนิดเหรอวังเทพสมุทรไม่มีศิลานี้นี่นะศิลาต้นกำเนิดของวังก้อนเดียวมีค่าแสนก้อน